ครับนี่วันนี้ผมจะมาแนะนำกล้องตัวหนึ่งนะครับเป็นกล้อง canon power shot g10 นะครับมีเพื่อนๆหลายคนเขาถามผมว่าเวลาเขาอยากถ่ายรูปลูกเขาจะใช้กล้องอะไรดีใช้เลนส์มาโครดีไหมผมก็บอกอย่าเลยเพราะเราไม่ได้เอาไปถ่ายรูปใกล้ๆขนาดรูจมูกหรือว่าสิวหรืออะไรอะไรที่มันใกล้ขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากถ้าเราใช้กล้องคอมแพคกล้องคอมแพคสมัยก่อนเราอาจจะเรียกว่ากล้องปัญญาอ่อนแต่ว่าจริงๆแล้วกล้องคอมแพคมันไม่ได้ปัญญาอ่อนนะมันฉลาดมากก็ตรงนี้เข้ามาเพราะว่ามันอยู่ที่คนใช้ยามากกว่าว่าปัญญาอ่อนหรือเปล่าข้อมูลต่างๆอะไรผมคงไม่พูดถ้าอยากรู้ก็ไปไปหาในเว็บไซต์อย่างพวกดีพรีวิวผมจะพูดวิธีการใช้งานแล้วก็การใช้งานแบบต่างๆที่ผมได้ลองใช้มาทั้งความหนาแล้วก็การจับที่กระชับมือมีกริปหนังที่เต็มด้านนี้มีเลนที่กว้างขึ้นมีขนาดภาพที่ใหญ่ขึ้นคือ 14.7 ล้านไมกะพิกเซลมีแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนไปแต่ว่ายังใช้การ์ด SD card เหมือนเดิมรู้จักไหมครับไม่รู้จักถ่ายอย่างเดียวกล้องตัวนี้ผมซื้อมาเพื่อใช้งานเองใช้ทำงานด้วยแล้วก็ใช้ถ่ายเล่นด้วยใช้สแนปไปด้วยถ่ายรูปลูกถ่ายหลายอย่างครับเอาว่าช็อต G10 นะครับมีโหมดให้เลือกก็ตั้งแต่ M AV TV โปรแกรมออโต้ซีนการต่อภาพแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอ Manual Exposure โหมด M ทีนี้ตรงโหมด M นี่คือ F Stop อันนี้คือ Speed Shutter ค่าต่างๆเป็นไปตามใจที่เราต้องการเราก็ใช้ Quick Dial นี่นะครับเห็นไหมครับมันจะบอกสปีดและที่เปลี่ยนไปตามการหมุนของแป้นนี้นะครับส่วนด้านขวานี่คือค่าตรงกลางนี่คือค่ากลางข้างบนคือโอเวอร์ข้างล่างคืออันเดอร์เราก็ปรับไปตามใจเรานะครับว่าอยากได้ผลแบบไหนแต่สงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงไม่สามารถปรับ F-stop ได้การปรับ F-stopคือเราต้องกดปุ่มที่มีเครื่องหมายตรงนี้นะครับเหมือนปุ่มค่าวัดแสงการเปลี่ยนเครื่องวัดแสงนะครับกดลงไปปุ๊บเราว่าเลื่อนสัญลักษณ์ Quick Dial มาที่ F Stop ตอนนี้เราก็ปรับ F Stop F Stop ของ Canon G10 นี่ได้ถึง8นะครับแล้วก็สุดละกว้างสุดคือ 2.8แล้วก็ถ้าเรากดซ้ำไปอีกทีก็จะเป็นการเลือกระบบวัดแสง3แบบแบบจุดหนักกลางหรือว่าเฉลี่ยแค่นี้นะครับในโหมด M เราก็จะปรับให้ได้ค่าที่เราต้องการแล้วเราก็พอโฟกัสได้เสร็จก็กด